ความรุนแรงและการจี้ปล้นตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติไปชุมนุมกันทั้งเชียงใหม่พัทยากระบี่โดยเฉพาะในช่วงค่ำคืนแสงไฟสลัวสถานที่ที่มีแอลกอฮอล์แหล่งอโคจรที่เป็นเหมือนแลนด์มาร์คของไทยย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วเคยเกิดคดีเยอรมันสังเวยถูกบีบคอทิ้งริมหาดล่าหื่นเกาะพะงันนางชาเนอร์อายุ45ปีชาวเยอรมันเสียชีวิตอยู่ริมหาดบนเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีในสภาพเปลือยอกถูกบีบคอตายอย่างอนาถเครื่องประดับติดตัวและเงินสดอยู่ครบที่สำคัญเจ้าของบังกะโลที่เธอพักบอกว่าแม่มสาวคนนี้มาพะงันทุกปีและอยู่ครั้งหนึ่งยาว 3-4 เดือนผู้ตายมีนิสัยร่าเริงชอบน้ำทะเลต้นไม้และธรรมชาติที่เกาะพะงันเป็นที่สุดในครั้งนั้นเพื่อนสนิทของผู้ตายกลุ่มวัยรุ่นพนักงานร้านสักยันต์และบาเบียลูกเรือประมงใกล้จุดเกิดเหตุตกเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งหมดวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งของชาวต่างชาติคือความเคารพในสิทธิส่วนตัวอย่างสูงตั้งแต่การแต่งตัวอิริยาบถในการพักผ่อนภายใต้ความไว้วางใจในความใจดีของคนไทยและเมื่อเกิดคดีทางเพศแทบจะ 100% พร้อมจะขัดขืนหากไม่ใช่การยินยอมพร้อมใจบรรยากาศชวนฝันกึ่งหลับกึ่งตื่นในคืนพระจันทร์เต็มดวงนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่เป็นแบ็คแพ็คเกอร์นิยมมาท่องเที่ยวดื่มกินแบบสันโดษปลีกวิเวกสถานที่สุดท้ายเมื่อร้านปิดดนตรีเงียบลงคือริมชายหาดและมีหลายรายหลายชาติที่ต้องจบชีวิตลงในบริเวณนี้เวลาเดียวกันนี้และภาพเหตุการณ์ที่เหมือนซ้ำรอยกันและเราเชื่อว่ายังคงต้องมีศพต่อไปอย่างแน่นอนทีมข่าวอาชญากรรมสปริงนิวส์รายงาน